ข้อที่6มีตัวอะไรคะข้อที่7ไม่มีข้อที่8มีตัวงองูข้อที่9มีตัวข้อที่10มีตัวข้อ11ไม่มี12มีตัวอะไรคะสี่เหลี่ยมข้อ13มีตัวข้อ14การบ้านวันนี้หน้านี้ยกให้ปรบมือให้ตนเองแต่นักเรียนไม่ต้องเสียใจนะลูกนะเดี๋ยวครูจะพยายามหาให้นะคะเดี๋ยวจะพยายามหาให้เก็บลงหมดเลยด่วนพอบอกไม่มีการบ้านนิติพัฒน์เริ่มหน้าสลดโอ้โหเสียใจนะคะไม่ชอบมากๆเลยวันไหนไม่มีการบ้านนะคะนักเรียนลองดูต่อกบวก5เท่ากับ7เป็นสมการหรือไม่เป็นสมการเป็นสมการแต่เป็นสมการที่แปลรูปไม่จำเกิดสมการขึ้นมาใหม่แล้วนักเรียนถามว่าเป็นสมการที่มอมแมมบอกอ๋อสมการที่แปลรูปไม่ใช่สอนดีนะตอบแปลรูปไม่ดีว่าไม่ตอบว่าแปลงร่างนะมีเป็นสมการที่มีตัวไม่ทราบค่ะเอาใหม่จูนความรู้ใหม่เริ่มใหม่ตัวตรงก็บวก5เท่ากับ7เป็นสมการหรือไม่เป็นสมการเป็นสมการที่มีตัวไม่ทราบค่ะเอาละค่ะทีนี้ครูจะให้นักเรียนหาว่าตัวไม่ทราบค่านี้มีค่าเท่าไหร่ที่ทำให้สมการนี้เป็นจริงถ้าแทนค่าตัวไม่ทราบค่าแล้วทำให้สมการนี้เป็นจริงสรุปว่าคำตอบนั้นเป็นคำตอบของสมการอย่างเช่นถ้ากอเท่ากับ1เอ๊ะมันจะเป็นคำตอบของสมการไหมนักเรียนก็ลองนำ1ไปบวกกับ5 1บวกกับ5ได้7ไหมนักเรียนไม่ได้1บวก5ได้เท่าไหร่ลูก6แต่อีกด้าน1เท่าไหร่คะ7ดังนั้นเป็นจริงหรือเป็นเท็จเป็นเท็จถ้าเป็นเท็จไม่ใช่คำตอบของสมการเอาใหม่แทนใหม่ถ้าแทนกอด้วย2เอ๊ะเอา2ไปบวกกับ5แล้วได้เท่ากับ7ไหม2บวก5ได้เท่าไหร่ลูก7อีกด้านหนึ่งก็7สรุปแล้วเป็นสมการที่เป็นจริงหรือเป็นเท็จเป็นจริงถ้าเป็นจริงสรุปเลยจำนวนที่เรานำมาแทนตัวไม่ทราบค่านี้คือคำตอบของสมการก็สรุปว่า2เป็นคำตอบของสมการแค่นี้เองเอาใหม่เริ่มใหม่จำนวนที่แทนตัวไม่ทราบค่าในสมการและได้สมการที่เป็นจริงเขาเรียกว่าคำตอบของสมการนะวรัตตัวตรงลภัสคุณครูเรียกวรัต6ทับ1ต่อกอลบ2เท่ากับ10ถ้าครูแทนกอด้วย8ถ้าครูแทนกอด้วย8จะได้สมการที่เป็นจริงหรือเป็นเท็จเป็นจริงจริงหรือเท็จเป็นเท็จ8เอาออกซะ2ได้10มั้ยไม่ได้ตอบไม่ได้คิดด้านนู้นตอบผิดนะคะสรุปแล้วข้อนี้ได้สมการที่เป็นเท็จถ้าเป็นเท็จยังไม่ใช่คำตอบของสมการแทนใหม่ถ้าแทนกอด้วย12จะได้สมการที่เป็นจริงหรือเป็นเท็จเป็นจริง12เอาออกซะ2ได้เท่ากับ10สมการเป็นจริงถ้าสมการเป็นจริงแสดงว่าคำตอบของสมการมีค่าเท่าไหร่คะ12ดังนั้นคำตอบของสมการก็คือ12แค่นี้เองวันนี้ไม่ยากนะคะอีกข้อหนึ่งลองใหม่15เท่ากับอลบ5เป็นสมการที่มีตัวไม่ทราบค่าคือตัวออ่างหาคำตอบของสมการคือหาคำตอบของตัวไม่ทราบค่าถ้าแทนอด้วย10ลองแทนก่อนนะคะอย่าตอบเลยอย่าตอบเร็วถ้าแทนอด้วย10จะได้สมการที่เป็นจริงหรือเป็นเท็จเป็นเท็จเพราะ10ลบ5ได้เท่ากับ15มั้ย
ไม่ดังนั้นเป็นเท็จยังไม่ใช่คำตอบของสมการแทนค่าใหม่ถ้าแทนอด้วย20จะได้สมการที่เป็นจริงหรือเป็นเท็จ20เอาออกเสีย5ได้เท่ากับ15เป็นจริงก็สรุปว่าคำตอบของสมการมีค่าเท่าไหร่คะ20แค่นี้เองเอาละค่ะอย่างด่วนนะคะเร็วเลยหยิบขึ้นมาเร็ววันที่เขียนโจทย์ค่ะจงหาคำตอบของสมการคุณครูจะกลับเวลาเองนะจงหาคำตอบของสมการเขียนด้วยแล้วก็เขียนด้วย20คูณ9เท่ากับขอนักเรียนจะเขียนสมการเพียงครั้งเดียวหลังจากนั้นนักเรียนก็เขียนเฉพาะโจทย์แล้วก็ตอบตอบฟังด้วยนะเวลาครูให้นักเรียนทำงานทำอย่างไร20คูณ9เท่ากับขอเขียนข้อกอเขียนโจทย์นะคะถ้าแทนขอด้วย160จะได้สมการเป็นจริงหรือเป็นเท็จเขียนค่ะเขียนโจทย์เขียนหมดเลยถ้าแทนขอด้วย160จะได้สมการเป็นจริงหรือเป็นเท็จรีบเลยนะคะปลายทางเวลาน้อยนักเรียนจะเขียนสมการ20คูณ9เท่ากับขอเพียงครั้งเดียวหลังจากนั้นนักเรียนก็เขียนคำถามคำตอบกอไก่ถ้าแทนขอด้วย160จะได้สมการที่เป็นจริงหรือเป็นเท็จนักเรียนเขียนโจทย์โจทย์ของครูมี2บรรทัดแต่ถ้านักเรียนเขียนแล้วยังสามารถเขียนได้เขียนต่อไปเลย1บรรทัดได้เลยนักเรียนก็ลองนำ160ไปแทนตำแหน่งขอดู20คูณ9ได้เท่ากับ180แต่ขอไข่ที่กำหนด160ดังนั้นสมการข้อนี้เป็นจริงหรือเป็นเท็จนักเรียนตอบตอบค่ะตอบเป็นเท็จเสร็จแล้วขีดเส้นใต้เสร็จถึงข้อขีดเส้นใต้นะคะเดี๋ยวใครไม่ขีดนี่แสดงว่าฟังคำสั่งไม่เข้าใจเสร็จแล้วสมการไม่ต้องเขียนแล้วนะคะเขียนข้อขอต่อเลยเขียนข้อขอต่อเลยนะคะสมการไม่ต้องเขียนแล้วขอถ้าแทนขอด้วย180จะได้สมการเป็นจริงหรือเป็นเท็จนักเรียนก็ลองเอาไปแทน180 20คูณ9 180จริงหรือเท็จจริงถ้าจริงนักเรียนก็ตอบตอบแล้วก็ตอบว่าเป็นจริงเสร็จ1ข้อขีดเส้นใต้ปลายทางรีบนะคะเสร็จแล้วสมการไม่ต้องเขียนแล้วเขียนข้อคอต่อโจทย์ข้อคอขีดเส้นใต้นะคะคำตอบของสมการ20คูณ9เท่ากับขอคือจำนวนใดเขียนข้อคอเลยคำตอบของสมการ20คูณ9เท่ากับขอคือจำนวนใดนักเรียนก็ไปย้อนกลับไปดูข้อกอกับข้อขอข้อใดที่เราแทนค่าแล้วทำให้สมการเป็นจริงจำนวนที่เรานำไปแทนค่าจำนวนนั้นแหละคือคำตอบของสมการดังนั้นข้อนี้คำตอบของสมการมีค่าเท่าไหร่คะ180นักเรียนก็ตอบตอบ180เสร็จแล้วขีดเส้นใต้อันนี้คือ1ข้อใหญ่ใครเสร็จแล้วหยิบหนังสือขึ้นมาการบ้านกี่ข้อดีลูกวันนี้ส
สองข้อดีมากตามคำขอหยิบขึ้นมาหน้า129 129ค่ะเผอิญก็มีอยู่2ข้อนั่นแหละ129นะคะข้อ1มีข้อ1ข้อ2ย่อยที่เป็นสมการนะคะจอลบ30เท่ากับ17แล้วนักเรียนก็เขียนไปแต่ละสมการก็จะมีอยู่4ข้อย่อยนะคะทำเหมือนตัวอย่างที่นักเรียนทำลงสมุดนั่นเองใครไม่เข้าใจสักถามค่ะยกมือไม่มีถ้าไม่มีวันนี้ครูขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทั้งหมด